นี่ก็เข้าดูวนไปก่อนแล้วก็เล็บจิกเหมือนเดิมดันไปทีละนิดค่อยๆดันครับเข้าแล้วเห็นไหมง่ายนะครับนี่ถอดเองใส่เองง่ายๆนะครับวิธีเปลี่ยนสายนาฬิกาโอเคครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาลองเปลี่ยนสายนาฬิกาด้วยตัวเองดูนะครับว่าเราสามารถมีแค่เครื่องมือตัวเดียวเนี่ยอันเล็กๆแบบนี้นะครับเราก็จะเปลี่ยนได้เลยนะครับเปลี่ยนสายตอนนี้ผมอยากได้เอาสายตัวเนี้ยมาใส่ในเครื่องนี้เพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยถ่านมันหมดแล้วนะครับมันไม่เดินแล้วเดี๋ยวว่างๆค่อยไปใส่ถ่านนะครับแต่อยากเอาสายเนี้ยมาใส่อันนี้บ้างนะครับจะได้เป็นทรงสปอร์ตสักหน่อยนึงก่อนอื่นต้องวัดสายดูก่อนเนาะว่าเท่ากันไหมอันนี้วัดมาแล้วนะครับคือมันเท่ากัน22มิล นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเรามาดูวิธีถอดกันนะครับขั้นแรกผมจะแย่เข้าไปตรงร่องตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับถอดตรงนี้ก่อนเลยแล้วก็งัดนิดนึงเนี่ยครับมันเป็นสปริงนี่นะครับมันเป็นสปริงตรงนี้แย่เข้าไปแล้วเราก็งัดลงมาแบบนี้นะครับมันก็แล้วก็ดึงลงมาได้เลยอ่ะถอดได้แล้วอันนึงต่อไปก็อันนึงเหมือนกันครับแย่เข้าไปค่อยๆระวังนะอย่าแรงนะครับเอาให้ตรงก้านมันนะครับเนี่ยพอตรงแล้วเราก็กดไม่ต้องนี่ถ้าแง่ถ้าแรงมันก็จะเป็นอันนี้ไม่หักนะครับไม่หักโอเคได้ละ1อันเดี๋ยวยังมาถอดอีกอันนี้นะฮะอันนี้เป็นสายหนังเนาะแกะเข้าไปตรงๆครับพอถึงแล้วก็ลองนัดดูนัดให้สปริงมันเด้งออกถอดแล้วครับอันนี้ต้องเบาๆนะครับต้องเบานี่ผมก็เหมือนพยายามเบาแล้วแต่มันก็แรงอยู่ดีนี่ครับเห็นไหมครับเห็นรูไหมเห็นช่องนี่นะอันตรายเหมือนกันครับระวังตัวเนี้ยจะทิ่มเข้านิ้วหรือว่าอะไรเราด้วยนะครับต้องระวังนะครับทีนี้เวลาใส่ดูตรงนี้ก่อนอันนี้เป็นสายล็อกเหมือนกันนะครับดูว่าเราถนัดล็อกแบบไหนต่อไปแล้วเราล็อกแบบไหนแบบนี้ไม่น่าจะใช่หรือแบบนี้แบบนี้ปะผมก็ลืมแล้วเมื่อกี้ผมเอาออกมาจากตรงไหนดูแบบนี้โอ้แบบนี้ครับอันนี้อยู่ข้างล่างเนาะเอามาใส่เลยครับนัดแรกตอนใส่นี่ก็เอาเข้าไปก่อนนะครับเอาเนี่ยเข้าไปตรงหัวนี่ก่อนอันนึงเนี่ยเข้าไปในรูก่อนนะครับปึ๊บเข้ารูแล้วอันนี้เราก็เอาเล็บของเราแหละเนี่ยเกาะลงไปแล้วโผล่มาสักครึ่งนึงนะครับแล้วก็ดันเข้าไปให้มันตรงรูแถวนี้แน่ได้นะครับนะเข้ารูนี้ละอันนี้ก็เหมือนกันครับเอาไปเข้ารูนี้ก่อนเข้ารูแล้วเอาเล็บจิกตรงนี้ลงไปแล้วบันดันหนักหน้าครับใส่ได้ละนี่ผมมาลองใส่ดูโอเคเป็นสปอร์ตไปเลยครับทีนี้นอกจากสายหนังจากสายหนังได้มาเป็นทรงสปอร์ตแล้วเดี๋ยวเรามาใส่นี่คืนแล้วกันอันนี้ก็ถ้าคุณสาวก็ไม่ดูง่ายครับ
เอาข้างล่างของเนี่ยตรงเลขหกเนี่ยเนาะเขาเรียกข้างล่างมันจะคู่แบบสายที่เป็นอย่างเงี้ยที่มีปลายแบบเนี้ยคู่กันเลยเอามาใส่ได้เลยนี่ใส่หัวไว้ก่อนใส่รูแรกไว้ก่อนแล้วก็เล็บจิกเหมือนเดิมมันจะใส่ยากหน่อยนะครับเล็บจิกเหมือนเดิมดันแหมเข้าละนี่ก็เข้ารูวนไปก่อนแล้วก็เล็บจิกเหมือนเดิมดันไปทีละนิดค่อยดันครับนี่เข้าแล้วนะง่ายนะครับตัดเองใส่เองง่ายๆนะครับวิธีเปลี่ยนสายนั่นครับนี่ครับขอบคุณมากมายที่เข้ามารับชมกันนะครับผมขอให้มีความสุขมากๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องเล็กๆช่องนี้กันด้วยนะครับผมขอให้มีความสุขมากๆร่ำรวยทุกคนครับสวัสดีครับ